วัสดีครับได้เวลาข่าวนอกลู่นะครับต้องลู่ข่าวแรกไปที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีครับนี่เป็นภาพมุมบนนะครับของภูผามังกรบินวงกลมอันเป็นที่แกะสลักพระพุทธปุตสยคีรีศรีสุวรรณภูมิหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าพระใหญ่ครับเนี่ยครับยังแกะสลักไม่เสร็จนะครับแต่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาพระธรรมพุทธิมงคลเจ้าวาดวัดป่าริลัยวรวิหารได้พานักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมครับหลังจากนั้นมีข่าวร่ำลือต่อมาว่าคนที่มาครับมาขอพรขออะไรก็มักจะได้เสมอเท่านั้นแหละครับคนมาเที่ยวเยอะจริงๆด้านหลังองค์พระที่แกะสลักนั้นก็เป็นถ้ำเอาไฟไปส่องไปฉายกันนะครับบางคนเห็นว่าเป็นภาพพระพุทธรูปครับบางเสียงก็บอกว่าเห็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมเห็นไปต่างๆนานาครับบางคนก็เห็นเป็นตัวเลขซึ่งทางวัดป่าเลยๆบอกว่าจริงๆแล้วอยากให้มาขอพรมากราบมาไหว้ดูความศรัทธาไม่ต้องการให้มาขอตัวเลขครับแม่แต่ว่าเรื่องนี้ห้ามกันยากครับบางคนบอกว่าไม่ได้มาขอตัวเลขแค่มารูปๆคำๆขัดๆถูๆเท่านั้น